ทางด้านของสัตว์ประจา์พิเศษอัฐพลใหญ่สว่างค่ะอดีตอายการสูงสุดก็ให้ความเห็นเอาไว้นะคะในประเด็นข้อกฎหมายด้วยถึงเรื่องของการร้องขอความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมในระคัขมุงฝังด้วยใจความระบบเอาไว้อย่างนี้ค่ะว่าในคดีอาญาทั่วไปนั้นถ้ามีการร้องขอความเป็นธรรมต่ออายการสูงสุดแล้วเนี่ยเรื่องจะส่งไปยังสำนักง,งานคดีกิจการอายการสูงสุดจะเป็นผู้พิจารณาให้ความเป็นธรรมซึ่งเมื่อสำนักง,งานคดีกิจการอายการสูงสุดนั้นได้รับคำร้องขอความเป็นธรรมแล้ว เห็นว่าควรจะสอบสวนเพิ่มเติมก็จะแจ้งไปอย่างอธิบดีอายการสํานักงานเจ้าของเรื่องว่าเห็นควรสอบสวนเพิ่มเติมไหมถ้าอธิบดีสํานักงานที่ถูกแจ้งพิจารณาแล้วเห็นควรสอบสวนเพิ่มก็จะสั่งสอบสวนเพิ่มเติมและก็ส่งไปที่สํานักงานคดีกิจการอายการสูงสุดค่ะเพื่อนําเสนอไปยังรองอายการสูงสุดที่รับผิดชอบสั่งคดีซึ่งทางสารประจย์พิเศษอัตพลยังบอกอีกด้วยว่าในคดีนอกราชนาจักรนะคะคนที่มีอํานาจว่าจะพิจารณาคําร้องขอความเป็นธรรมก็คืออายการสูงสุด หรือว่าผู้รักษาการแทนที่จะเป็นคนสั่งคดีแต่ว่าการร้องของความเป็นธรรมนั้นมันก็จะมีขั้นตอนนะคะในการกันกรองแล้วแต่ระเบียบในแต่ละเรื่องและก็การร้องขอ,งคอความเป็นธรรมเนี่ยแม้ฟ้องศาลไปแล้วนะคะ <c oughs> <glaub t> ก็ยังสามารถที่จะร้องเข้ามาได้ยกตัวอย่างเนี่ยนะคะคือถ้าหากว่ามีการยื่นฟ้องศาลไปแล้วแล้วมีพยานหลักฐานที่ได้มาใหม่ก็ต้องยอมรับว่าเมื่อมีการฟ้องคดีสู่ศาลแล้วเนี่ยมันจะมีการหยุดการสอบสวนทันทีแต่ถ้าหากว่าเกิดมีผู้หวังดีมีพยานหลักฐานที่แน่ชัดอันนี้ก็มองว่า คือพยานหลักฐานที่เป็นนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งพยานบุคคลนั้นก็ซู้ไม่ได้ก็สามารถที่จะร้องขอความเป็นธรรมได้ค่ะคือแม้ว่าบางคนเนี่ยอาจจะบอกเอาไว้ว่าให้เก็บเอาไว้สู้คดีในศาลแต่ว่าอายการเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ฟ้องคดีอย่างเดียวนะคะต้องมีหน้าที่ให้ความเป็นธรรมด้วยคือถ้าดูบทบัญญัติเรื่องของการสอบสวนตามมาตรา131เนี่ยจะเห็นชัด ว่าในการสอบสวนนั้นสอบสวนเพื่อที่จะให้ได้ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อที่จะนําผู้กระทําผิดนมาฟ้องและถูกลงโทษหรือเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของคนที่ถูกเป็นผู้ต้องหาก็ได้ในความเห็นส่วนตัวเมื่อไปถึงศาลแล้วก็ยังสามารถที่จะร้องขอความเป็นธรรมได้ส่วนที่นี้ผลที่ร้องขอความเป็นธรรมเนี่ยหลังฟ้องศาลไปแล้วคนร้องก็อาจจะหวังให้มีการถอนฟ้องหรือว่าขอความเป็นธรรมอ้างเป็นพยานหลักฐานว่าได้มีหลักฐานใหม่เพิ่มเติมขึ้นมา ซึ่งในส่วนของการถอนฟ้องเนี่ยอำนาจถอนฟ้องเป็นของพนักงานอายการที่ฟ้องคดีแต่มันจะมีขั้นตอนในการเสนอผู้บังคับบัญชาว่าเรื่องไหนควรจะถอนและใครควรจะเป็นคนถอนฟ้องคล้ายกับการยื่นอุทธรณ์คดีแต่ว่าในคดีนอกราชนจาจักรในอำนาจถอนฟ้องเป็นของอายการสูงสุดค่ะหรือว่าผู้รักษาการแทนซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยอายการสูงสุดในอดีตก็เคยมีการถอนฟ้องเช่นพิจารณาแล้วเป็นเรื่องของความมั่นคงหรือว่าประโยชนนะ์สาธารณะ ซึ่งหลักในการถอนฟ้องนั้นก็จะเหมือนกันกันกบการสั่งไม่ฟ้องเช่นเมื่อฟ้องคดีไปแล้วเห็นว่าเขาไม่ได้กระทำผิดก็ถอนฟ้องได้ระเบียบของสำนักงานอกยการสูงสุดให้อำนาจเอาไว้ส่วนคนอนุญาตถอนฟ้องได้หรือไม่ได้เนี่ยคือศาลบางคนเข้าใจผิดคิดว่าอายการเนี่ยถอนฟ้องแล้วศาลจะต้องอนุญาตเสมอไปซึ่งความจริงต้องเป็นไปตามปวิายาาในมาตรา35มห้ามาตรา3 6มคือศาลอาจจะไม่อนุญาตก็ได้ แต่ว่าในกรณีนี้ถ้าหากว่ามีคำพิพากษาคงศารแล้วนะคะต้องยอมรับว่าตรงนี้มันมีผลคำพิพากษาแล้วถ้าจะถอนฟ้องตามกฎหมายเนี่ยผลของคำพิพากษาเองมันก็ยังมีอยู่ยกตัวอย่างในคดีที่ไม่ว่ารัฐหรือว่าราัษฎรเนี่ยฟ้องเองหากตัดสินแล้วและแม้ถอนฟ้องไปแล้วเนี่ยผลของคำพิพากษาเนี่ยจะยังมีอยู่เรียกว่าถอนฟ้องได้ยันดีกะแต่ผลคำพิพากษามันก็ยังมีอยู่และถ้ามองในแง่ตรกะ ka, แล้วเนี่ยเมื่อศาลตัดสินแล้วคดีเสร็จแล้วการถอนฟ้องจะดําเนินการได้ยังไง การถอนฟ้องต้องศาลยังไม่ตัดสินและในปวีอาญาก็ยังกําหนดเอาไว้ว่าถ้าฟ้องแล้วจําเลยยังไม่ได้ให้การเนี่ยการถอนฟ้องไม่ต้องถามจําเลยแต่ถ้ามีการยื่นถอนฟ้องในขณะที่จําเลยให้การแล้วต้องถามจาเลยด้วยว่าคัดค้านไหมถ้าจาเลยคัดค้านจะถอนฟ้องไม่ได้และต้องถอนฟ้องก่อนศาลตัดสินด้วย เว้นแต่กรณีเป็นคดีความผิดต่อส่วนตัวที่สามารถยื่นถอนฟ้องได้จนกว่าคดีจนถึงที่สุดค่ะโอ้โหนี่ก็เป็นข้อกฎหมายนะคะที่มีการอธิบายแบบละเอียดเลยทีเดียวจากทางสราจารย์พิเศษอัตถพล